สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสวัสดีครับผมฝากช่องสายธรรมะกินด้วยครับช่องคุณโคกไม่ฝากไงฝากสวัสดี FC ทุกท่านนะครับนี่แล้วก็ชาวไทยทุกคนนะผมฝากผลงานของผมด้วยนะครับเนี่ยโอเคนะครับผมก็เห็นว่าภายในนะภายในทำภายในมาใหม่นะครับไม่ใช่ของคันนี้นะคันนี้ของพี่เจ๊กนะครับคันนี้ทำเหมือนกันเออทำเหมือนกันแต่ว่าทำไปเมื่อวานลงคลิปไปแล้วโดนลิขสิทธิ์ไงลิขสิทธิ์เพลงเพราะว่าไอ้เรื่องของเรื่องที่โดนช่างนันเปิดเพลงแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนี่คือต้นตอของการติดลิขสิทธิ์แดงปั๊บทันทีนี่นะครับผมลบทิ้งนะครับที่เมื่อวานอาจจะคืนแสดงผลแป๊บนึงแล้วก็หายไปคือผมลบคลิปทิ้งวันนี้ผมจะลงให้ใหม่นะผมเดี๋ยววันนี้พี่เขาจะแก้ไขให้ใหม่นะครับโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวไม่ได้ตังค์จ่ายค่าทำเครื่องเพราะว่าลิขสิทธิ์แรงมากเพราะว่าดีไม่ดีได้ช่องอาจจะบินเลยนะผมต้องระวังนะครับคือผมไม่ได้เอาเพลงเข้ามาใส่นะคือว่าช่างนั้นเขาเปิดเพลงและที่มันไปติดในคลิปก็คือแล้วก็เรียกว่าลิขสิทธิ์มันแรงแต่ผมต้องทิ้งครับแล้วก็ตัดช่วงหลังทิ้งของพี่เจ๊กก็มีของเก่าเขาจะขายไงมีเป็นอะไรเป็นแคมเป็นชุดแคมช่างเบลแล้วก็ของโอเทพมงคลนะครับหรือเบลสปริงซิงนะครับไม่ใช่สปริงซองนะเบลสปริงซองนะเบลสปริงซิงเดี๋ยวไปในร่มดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะดำไม่ได้ดำจะไม่เหลือแล้วไม่ได้ว่าเสียนะครับแต่ว่าลองสเต็ปหน่อยครับลองช่างแดงนะครับลองเปลี่ยนยาสำนักหน่อยเดี๋ยวบางคนอาจจะเอ้ยเอาของเสียมาขายให้ผมหรือเปล่าไม่ใช่ของเสียนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูนะเขายังไม่ได้เอากลับบ้านนะครับเมื่อวานมาทำรถที่บ้านผมมีโอ้กล่องนี้อยู่ในนี้เนี่ยกล่องเขาเนี่ยกล่องของช่างเบลอะแต่เขาเป็นกล่องคูโบต้าเขามาแปลงใหม่ใช่มีอันนี้นะครับนี่มีแคมนะครับผมแคมช่างเบลนะนี่นะไม่ได้สึกนะครับนี่นี่ครับยังไม่ได้บวชจะสึกได้ไงอะแล้วก็ว้าวสปริงวาล์วนะครับเป็นชุดของพี่เจ๊กนะครับอันนี้คันของพี่เจ๊กนะใช่แล้วก็อะไรอีกนี่นะครับสปริงกาวนาหมดแล้วนี่หว่าหมดยังหมดมีแค่นี้แหละแค่นี้เหรอตุ่มไม่มีเหรอมีแต่ตุ่มเก่าเขานี่ไงตุ่มเก่าเขาคงไม่ขายหรอกตรงวันนี้ตุ่มเดิมติดรถตุ่มเดิมติดรถสามครับชุดนี้ขายอยู่2,000แต่ว่าต่อรองได้เขาบอกเผื่อต่อรองเขาซื้อใหม่แกะกล่องนี่เท่าไหร่รู้สึกจะ 2,800 ประมาณ 2,800 เนาะแกะกล่องอันนี้ใช้มาน่าจะประมาณเกือบคราวน่าจะได้มา 2-3 เดือนนะครับต่อรองก็เข้าได้ครับลองคุยกันได้หรือว่าโทรไปหาพี่เอก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เขาออกมาดูนะเขาขาย 2,000 นะต่อรองได้ถ้าของใหม่ก็ประมาณ 2,800 นะครับผมอันนี้ล่ะไม่ขายงั้นเนี่ยโอ้หนักแท้อันนี้ขายไปเนี่ยมันเป็นชุดเก่าไม่ขายให้ฟรีให้ฟรีนี่เด้อครับเครื่องใช้ได้ไม่กี่วันนึงเนาะไม่ถึงปีเนาะถ้าใช้โดนผมอะไรมันก็ไม่ทนนะเนี่ยปอกตีปอกไปใหม่แล้วของพี่เจ๊กนะครับผมได้จับปอกดูนะลองนิ้วลูบเร่งไม่สุดนะโอ้โหเท่าแก่แล้วเร่งปอกไม่สุดมันเลยเป็นงี้ไงใช้ไม่สุดเนี่ย ใช้ของแค่ครึ่งเดียวเองเนี่ยเป็นรอยเลยโอ้โหรอยหลวมปิดกันมากเลยนะเคยเห็นว่าเป็นอะไรนะไอ้ขี้โคลนมันยัดตรงไอดีไงใช่เห็นมีรูนี่เดียวไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะน้อยมากนะฝากทุกคนไว้ด้วยเวลาใส่ทอยดีครับเนี่ยแป๊บเดียวจะ5 นาทีแล้วเนี่ยต้องใส่ จะได้ดูกันของพี่เจ๊กคันเดียวแล้วแหละนี่คลิปนี้เนี่ยเช็ดมือได้ลองร้อยอะไรคนเมื่อวานลองร้อยเต็มเลยฟังเสียงได้ไหมเนี่ยคันของพี่เจ๊กเนี่ยได้อาจจะไม่นิ่มนะเพราะลูกปืนมันหลวมด้วยอ๋อลูกปืนไปหมดแล้วลูกปืนไม่ได้เปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนเฉพาะปอกแหวนโอ้โหไม่น่าพวกถ่วงอะไรเนี่ยมันดังปะดังหน่อยเอามาฟังเสียงด้วยกันนะครับผมแต่สเต็ปคือแดงเบามากนะสเต็ปหมุนเบามากอันไหนคันเร่งนี่นะไม่แข็งไงนิ่มดีปะนิ่มมากนะนะแต่เมื่อวานขออนุญาตเจ้าของทุกสำนักแล้วนะ
ขออนุญาตเขาถอดออกของใหม่ครับไม่ใช่ว่าไม่ดีใช่ของมันมีหลายมีหลายอูหลายอูครับขออนุญาตเขาแล้วที่ผมมันไม่ผมก็ไม่ดีนะแต่ว่าอยากลองครับเดี๋ยวของจังแดงเปลี่ยนไปได้ไม่กี่วันก็ได้ถอดออกก็ได้โอ้โหสว่างเลยดังหมดเลยอ่ะคุณเดินก็เปลี่ยนให้ต่อกระแบกมีเด็กนอนเปล่ามีเด็กนอนไหมเนี่ยมีเด็กนอนเปล่าทำแคมมาด้วยนะแคมวันนาจะขาวหน่อยนะครับปั๊มมาเป็นปั๊มของเมียนมานะครับนี่ตัวแต่ว่าหัวฉีดเติมหัวฉีดของเดิมนะครับคูโมมาลูกผสมนะครับสอยมอกับคูโบต้าคูโบมาเป็นคูโบมานะครับผมเห็นว่าเข้าตรงนี้ไงนี่ไงเข้าตรงนี้มันไม่มีประกันนะมันมีที่แรกอ่ะแล้วมันหลวมเหรอถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายอยู่เขาใส่น็อตวิจัยก็ใส่น็อตแล้วทีเนี้ยน็อตมันเข้าไม่สนิทหน้าแปนมันเลยอันนี้พอเราย่ำไปขี้โคลนมันก็เข้าไงคือมันอยู่กับขี้โคลนอ่ะมันดูดแรงดูดอากาศมันไงเอ้านี่ก็กลายเป็นว่าหลวมของนิดเดียวนะขาดนิดเดียวเลยเป็นอย่างนี้เนี่ยเธอทำไม่หลวมเลยอาจจะว่าของนิดเดียวเอ้ยไม่เป็นไรไม่ใช่นะเนี่ยถ้าจะว่าเอ้ยนิดเดียวไม่เป็นไรนี่จะเป็นอาการอย่างนี้แล้วผมต้องไปเปลี่ยนปลาเกนใหม่แล้วมาเกนมันนี้มาเกนไม่ดีนะครับผมเพราะเราวิ่งอยู่กับที่โคนไงครับก็เป็นระบบอาม่าก็สนใจก็ทักหาพี่แดงได้หาพี่แดงอีกแล้วครับพี่ไม่ได้พี่เป็นคนใช้งานจริงอ่ะไปได้ครับขอโทรมาช่วง 4:00 น. ถึง 5:00 น. ไม่ใช่โทรมาประมาณสัก 1:00 น. ถึง 2:00 น. นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ว่าตามแต่ว่า 5:00 น. ครึ่ง 5:00 น. ไม่ต้องโทรหาผมเวลานอนของผมบางทีเขาทำงานเข้ากะไงเขา 5:00 น. ครึ่งอ่ะหรือบางทีเขาโทรมาจากนู่นน่ะทางฝั่งฝรั่งเศสของเขามันเป็นเวลากลางวันน่ะต้องเทียบเวลาหน่อยนะเช้ามาตื่นมายืนเรื่องเลยโอ้ผมว่าแรงนะผมลองแตะคันเร่งดูเมื่อกี้เนี่ยมารอบมาดีนะครับอะไรนึกว่าหมาจะกัดผมเป็นว่าแรงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคอยดูคลิปต่อไปก็เดี๋ยวพี่เอเขาจะเอารถไปลองนะครับรู้สึกว่าจะไปกระช่างเอกนะครับอันนี้ของพี่แจ็คแกไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับนะมีคนโทรมาถามไปแล้วว่าทำไมลงคลิปแล้วก็อันนี้อ่ะโอเคนะเพื่อนๆก็ยังไงล่ะโดนบ่นนูชาแบบนี้ไม่เข้าท่านะเพราะว่าตามจริงนะรถมันก็แรงแหละแต่ว่ามันติดอย่างเดียวอ่ะมันเรื่องเงินนะมันค่อนข้างจะมีปัญหากันนะครับเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ย่ำนาเนาะช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องรอให้นามันเสร็จเป็นคาวๆนะครับอาจจะจอดไปสักประมาณเดือนนึงนะครับเดี๋ยวถ้าหนูแป๊บนึงนะลูกทุบกดป๊อปไปก่อนนี่นะครับมีลูกทุบลูกไหนอะลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกเล็กของต้นคิดอ๋อ2เมตรนะ2เมตรเท่าไหร่เนี่ยไปขายให้ฟรีให้ฟรีอย่านะเดี๋ยวก็อันนั้นจริงนั้นเนี่ยมาเอาเองนะไม่ไปส่งแต่ว่าเผามันจะไปเอาแค่ว่าไปเจียออกแล้วก็เอาเผาสวมใส่ใช้ได้เลยอ๋อทางเผามันหักครับไม่ขายนะผมก็ให้ฟรีๆนะผมให้สำหรับคนที่จะไปใช้งานอืมครับนี่นะถ้าเกิดว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะหรือว่าให้เฉพาะ FC ตัวจริงก็ตาให้คุ้นๆนะทักในคลิปผมมาดีกว่าเอาคนอย่างคนที่ทักในคลิปอย่างพี่ไปทูนนี่ได้ฟรีเลยป่ะพี่ไปทูนได้ฟรีเลยเทนพี่สุนทรอะไรทักมาดูคลิปผมมิสานอยู่นะเอาไปใช้งานผมได้เลย
นี่นะครับแต่เอามาเอาเองนะแต่ว่ามาเอาเองนะผมไม่ได้จัดส่งให้นะครับให้พี่เอเขาใจดีให้ฟรีนะครับ เรื่องจริงเนาะเอาเรื่องจริง เรื่องจริงนะผมแล้วก็อันนี้ให้ฟรีอันนี้ไม่ให้อ๋อขายก็ไม่ขายอันนี้ไม่ขายจะไปทำเอวอ่อนโอ้โหเสียดายมากผมมาเลาะหลายรอบแล้วเนี่ยจุกปืนมันหลวมเลยผมจะถอดทิ้งอยู่แล้วอันเนี้ยโอเคนะครับก็อะไรของพี่สมคิดไอ้ของคิดมันทิ้งแล้วครับแหมกะว่าจะไปดูโรตเตอร์10กว่านาทีแล้ววะเดี๋ยวไปเทสแล้วค่อยดูคลิปแล้วค่อยดูคลิปต่อไปนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็วิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับเพราะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ